จากบ้านมาแบบบ้านก็เจ้าของเอามาให้เจ้าของเขาสร้างคงขออะไรพวกเทศบาลอะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวแสดงว่าซื้อที่พร้อมอาคารน่าจะใช่ครับอย่างนั้นครับเพราะว่าคือมันมีที่ดินแล้วก็มีบ้านอยู่บนที่ดินเองอ๋อซื้อบ้านพร้อมอาคารอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเลยงงหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายเดียวคิวอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่จะต้องเป็นหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายนะครับผมหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย ตัวเนี้ยจะระบุว่าคุณพี่อ่ะซื้อกันเท่าไหร่มีการมาจำเท่าไหร่ก็เนี่ยครับเขาเขียนแค่เนี้ยอ๋อไม่ได้ครับผมอ๋อจะต้องเป็นเอกสารแบบฟอร์มจริงๆใช่ครับผมแล้วก็ในนั้นจะระบุโฉนดเลขที่เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่และบ้านเลขที่เท่าไหร่นะฮะต้องขอสอบถามนิดนึงบ้านหลังนี้เขาปลูกสร้างมาถูกไหมฮะปลูกสร้างมาขอใบอนุญาตปลูกสร้างเข้ามาด้วยเดี๋ยวผมเขียนไปให้ละกันขอใบอนุญาตปลูกสร้างนะครับบัวเราถักเดียวบ้านที่จะซื้ออ่านะครับผมตรงนี้สำคัญมากนะฮะหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายจะต้องมีการลงนามของเขาครับแล้วก็ของเราโดยระบุบ้านเลขที่โฉนดนะครับบ้านเลขที่โฉนดวงเงินก็คือค่าราคาบ้านอย่างเงี้ยใช่ซื้อกันล้านหกมัดจำไปแล้วเท่าไหร่ก็เขียนรายละเอียดสี่หมื่นเขียนเนี่ยเหรียญเนี่ยมัดจำไปแล้วครับผมเขียนไปในนั้นเลยต้องระบุตรงนี้นิดนึงนะต้องเป็นคำว่าจะซื้อจะขายนะครับเข้าใจโอเคนะครับเพราะว่าเรายังไม่ทำการซื้อขายยังไม่ได้ซื้อขายจริงเป็นจะเท่านั้นแล้วทีนี้เราอยากจะรู้ว่าโฉนดที่ดินน่ะมันเป็นของใครเราก็ดูจากที่โฉนดสำนักโฉนดของเขาอ้าวก็มีอยู่เนี่ยครับอ่ะครับผมถูกไหมฮะแต่เราไม่รู้ว่าบ้านน่ะเป็นของใครอ๋อมีอย่างนี้ได้ด้วย ใช่ครับเพราะว่าบางทีอ่ะเราผมอธิบายกันอย่างนี้นะที่ดินอันนึงบ้านของคนนึงเออใช่เข้าใจครับเราก็เลยอยากจะดูว่าใบอนุญาตปลูกสร้างเป็นของใครถ้าเกิดเขามีคนที่ไปขอใบอนุญาตอ่ะตรงนั้นน่ะแล้วก็เขาจะถือใบอนุญาตใบนั้นอ่ะไปขอออกบ้านเลขที่ครับนะครับผมเขาบอกว่าออกมาแล้วบ้านเลขที่อ่ะมีอยู่แล้วบ้านเลขที่ของเขามีทะเบียนบ้านเหรอครับระบุเป็นชื่อใครไม่ทราบแฟนเขามั้งครับก็อยู่ในนี้ไม่มีหรอครับคุณพี่ทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่พี่พูดเนี่ยอาจจะมีอยู่ในนี้แล้วก็ได้ครับมีไหมมีแต่โฉนดครับถูกไหมฮะครับบ้านเลขที่ไม่มีเราไม่รู้ว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ที่เขาจะอันนี้เหมือนที่ดินเปล่าอยู่ครับอันนี้มีแค่นี้เหมือนเป็นที่ดินเปล่าอยู่ยังไม่มีบ้านสิ่งปลูกสร้างหลักฐานของสิ่งปลูกสร้างเขามีบ้านเลขที่281ถูกไหมแต่ผมไม่รู้ว่าบ้านเลขนี้เป็นของใครเป็นของคุณอุดมคุณอุดมศักดิ์หรอมอบให้ในอุดมศักดิ์จะหนังสือมัดจำว่าจะซื้อจะขายบ้านเลขที่เท่านี้มอบให้นายเพื่อเป็นค่ามัดจำผมไม่รู้ว่าบ้านเลขบ้านหลังเนี้ยมันเป็นของคุณอุดมศักดิ์หรือเปล่าเพราะมันมีเคสอย่างนี้เหมือนกันว่าบ้านหลังนี้ปลูกสร้างเองโดยไม่ได้ไปขออนุญาตที่ถูกต้องขึ้นมาเลยไม่ได้โดยซื้อขายไม่ได้ใช่เข้าใจครับเนาะพอตรงนี้คุณพี่เข้าใจแล้วเนาะแล้วก็สำนักโฉนดตรงนี้ครับ
วนตัวนี้จะเป็นหนังสือแบบนี้จะเป็นแบบฟอร์มจะเป็นตัวอย่างคล้ายๆนี้หนังสือเล็กที่ออกจากหน่วยงานหมายถึงใบอ๋อหมายถึงที่ผมจะต้องไปขอที่ทำงานใช่ครับผมครับครับเรื่องมันมีหลายอันอ่ะของมหิดลผมไม่รู้ว่าคุณที่ใช้รหัสตัวไหนอันคืออะไรครับผมไม่รู้เรื่องมันประเภทเหรอหรือว่าใช่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเขามีอะไรยังไงเหมาะเดี๋ยวเราลองสอบถามที่ฝ่ายการเงินเขาครับผมหมายถึงหรือฝ่ายเฮดทรัพยากรบุคคลอะไรใช่ครับบอกว่าเขาว่าผมจะมายื่นกู้ซื้อบ้านอันนี้ให้ผมไปดูเป็นตัวอย่างเพื่อพี่ถ่ายไปดูก็ได้ครับผมถ่ายรูปไปแล้วโทรศัพท์ตะกี้นะครับโอเคเนี่ยมันจะเขียนเลยเรื่องครับได้ได้จะเป็นรหัสสวัสดิการมาให้ลงที่แต่ส่วนใหญ่อ่ะเขาก็ให้กรอกในเน็ตนะแต่จะมันจะตรงฟอร์มนี้หรือเปล่ามันก็ผมก็ไม่รู้อย่างรูปที่โชว์ให้ดูครับมันก็เป็นมันกรอกในเน็ตแล้วเขาก็ทำมาเซ็นมาแล้วก็ให้ไปรับที่ทำงานครับผมแต่มันผมไม่รู้ว่ามันตรงแบบฟอร์มนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมันจะมีเลขหักรหัสสวัสดิการมาให้ครับผมอ๋อเลขรหัสสวัสดิการครับผมแต่เลขตรงนี้เราไม่รู้ได้ฮัลโหลครับครับผมครับครับอ๋อเดี๋ยวคุณพี่ขอแป๊บนึงเดี๋ยวผมเคลียร์รูปนี้ลายนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมโทรกลับเลยครับโอเคครับ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 สวัสดีครับคุณพี่ก็เตรียมเอกสารตอนนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เอามายื่นนี่จะส่งไปให้ทางนู้นได้นะแต่ก็จะยากอยู่สองอย่างคือหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการจะใช้เวลานานกับตรงที่ว่าหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายเพราะว่ามันก็มีลายเซ็นของผู้ซื้อครับได้ได้ลายเซ็นผู้ซื้อก็ผมไงเอ้ยโทษทีผู้ขายผู้ขายใช่แล้วก็เอกสารสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขายด้วยเขียนอยู่ในนั้นป่ะครับเดี๋ยวผมลืมไหมสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขายอะไรอย่างงี้จะเป็นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนบ้านครับแล้วก็ทะเบียนบ้านที่จะขายหมายถึงตัวจริงอ่ะของเขาถ่ายมาให้เราถ่ายมาครับผมสำเนาเป็นสำเนาตัวสำเนาของเขาตัวคนขายข้อมูลตัวคนขายแล้วข้อมูลของบ้านอันนี้ครับผมเอกสารผู้ขายครับได้นะเนาะโอเคครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ